ให้เราได้มีความเข้าใจในความหมายในความหมายทั่วๆไปเอาความหมายอันนั้นน่ะเอาไว้ในใจทำความเข้าใจให้ดีอย่างที่เรารู้อ่ะว่าเป็นวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานของพระพุทธเจ้านั่นก็เป็นความหมายในแง่หนึ่งที่เราก็จำได้พูดได้แต่ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยปฏิบัติทางด้านจิตจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องรู้ไอ้มากกว่านั้นให้ลึกซึ้งละเอียดมากกว่านั้นถ้าพูดในภาษาร่างกายเนี่ยนะพูดถึงร่างกายเนี่ยผู้ที่ประสูตินั้นน่ะคือเจ้าชายสิทธัตถะประสูติจากครรภ์มารดาเนี่ยแต่ถ้าพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยพูดอย่างนั้นไม่ได้อ่ะพระเจ้าไม่สามารถที่จะประสูติออกจากครรภ์ได้อ่ะมันเป็นพุทธภาวะเป็นเรื่องของจิตนะถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราก็ดูแล้วกันว่าในความหมายในแง่ของธรรมะเนี่ยหรือในแง่ของร่างกายเนี่ยจะเอาความหมายไหนเพื่อเราเกิดประโยชน์มากที่สุดในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทพุทธะคือผู้ที่เรารู้และพุทธะคือผู้รู้รู้แล้วก็ถึงจะตื่นตื่นว่ามันมีกฎของธรรมชาติเป็นงั้นจริงๆกฎที่อาศัยเหตุปัจจัยถึงเกิดมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาเป็นไปตามกฎถ้าในพูดภาษาธรรมดาเนี่ยร่างกายเนี่ยก็จะเนื่องด้วยเวลาเนื่องด้วยสถานที่เนื่องด้วยตัวบุคคลนะเพื่อมันแตกต่างกันกับภาษาธรรมเจ้าชายสิทธัตถะประสูติออกมาเนี่ยอยู่ตั้ง35 ปีถึงได้ตรัสรู้แล้วก็อีกหลาย10 ปีอ่ะสั่งสอนอีก45 ปีถึงจะนิพพานก็คือตายแล้วล่ะนะในฐานะที่ตรัสรู้แล้วก็ใช้ร่างกายอันนั้นน่ะรองรับภาวะพุทธภาวะอยู่อย่างที่ทั่วไปเรียกว่าดับขันธปรินิพพานน่ะแต่แล้วเราพูดในภาษาธรรมเนี่ยพูดว่าตัดพุทธเจ้าตัดฟรู้ไม่ได้อ่ะพระพุทธเจ้าตัดฟรู้แล้วอ่ะจะตัดฟรู้อีกก็ไม่ได้อีกอ่ะยอมว่าจริงไหมถ้าเราวิเคราะห์กันนะเรามาพูดถึงการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยอนุตตรสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธเนี่ยตรัสรู้ชอบถึงสูงสุดแล้วรู้ความจริงสูงสุดเพราะการตรัสรู้เนี่ยล่ะจึงให้เกิดพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาณเวลานั้นวินาทีนั้นแล้วก็ไม่ตัดฟรู้อีกเพราะตัดฟรู้แล้วอะแล้วการประสูตินั้นนะก็ไม่เรียกว่าประสูติอะนะไม่ได้เกิดจากครรภ์นะไม่ได้เกิดจากครรภ์ของมนุษย์แต่เกิดจากธรรมะที่จิตใจจิตอันเนี้ยสัมผัสกับพุทธภาวะความเป็นพระพุทธเจ้าเรียกว่าเข้าถึงและพระพุทธเจ้านั้นก็ไม่ปรินิพพานด้วย
และตอนนี้ก็มีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ปรินิพพานนั้นคือกิเลสกิเลสนั้นปรินิพพานแล้วกิเลสมันดับฉะนั้นวินาทีที่ตรัสรู้นั่นล่ะคือการอุบัติและการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าพระเจ้าใช้คำว่าอุบัติไม่ใช้คำว่าประสูติอุบัติเกิดขึ้นโตทีเดียวเป็นการเกิดประเภทหนึ่งเรียกว่าโอปะปาติกะอุบัติเกิดขึ้นหรือว่าอุปันโนเนี่ยเกิดขึ้นจากภาวะอันนั้นพุทธภาวะเหมือนที่เราสวดมนต์ตอนเช้าอ่ะในบทอ่ะสังเวขาปริกิตตัณปาปาทะนั่นล่ะอิทะคาถาคาโตโลเกอุปันโนคำว่าอุปันโนนะคือการอุบัติเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าอิทะคาถาคาโตโลเกอุปันโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ใช้คำว่าอุปันโนอุบัติไม่ทำว่าประสูตรนะแล้วพูดถึงแบบของธรรมะในแง่ของธรรมะถ้าในแง่ธรรมดาโยมก็คงรู้แล้วล่ะว่าประสูตรจะพูดปรินิพพานแล้วพูดในแง่ธรรมะในฐานะนักปฏิบัติทางจิตเพราะว่าเราต้องทำแบบนั้นให้เกิดภาวะที่เกิดในจิตใจของเราเนี่ยอุบัติมันเกิดขึ้นมาใหม่ในขั้นใดขั้นหนึ่งของการปฏิบัตินั่นเราต้องเข้าใจความหมายการอุบัติก่อนนะอุบัติสูงสุดคือพระพุทธเจ้านั่นล่ะนะหรือว่าดับขันธปรินิพพานขันนั้นก็ไม่ได้เป็นของพระองค์อ่ะใช่ป่ะเราพูดถึงบทสวดมนต์ก่อนก็ได้สังเวขปริกิตตปาทะเนี่ยอิทาคาถาคาโตโลเกอุปันโนอ่ะพระตถาคตเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ระหังสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธรรมโมจะเทปิโตนิยานิโกธรรมะที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปสมิโกปรินิพพานิโกเป็นไปเพื่อสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานเป็นแบบเป็นไปเพื่อปรินิพพานเพื่อความดับไม่ใช่ปรินิพพานแปลว่าตายแล้วเข้าใจนิดนึงวิเคราะห์มันถือประโยชน์จากตรงเนี้ยน้อมเข้าไปในใจของเราว่าเราจะฝึกจะสนมันจะหาความรู้จะฝึกสนจะพัฒนาตัวเองเพื่อจะอุบัติขึ้นมาในพุทธภาวะแต่ละระดับแต่ละดับนะใจเราเนี่ยจิตของเราเนี่ยอุบัติได้เป็นเทวดาก็ได้กามาพบ6ชั้นเนี่ยจะตุมเนี่ยนะดูเศษดาวดึงเนี่ยในมาเนตีเนี่ย6ชั้นเนี่ยอุบัติได้รูปพรหม16ชั้นก็อุบัติได้พรหมอีก4ชั้นเนี่ยรูปพรหมอีก4ชั้นก็อุบัติได้ด้วยจิตอันเนี้ยแต่ถ้าดีแบบนั้นเนี่ยอุบัติเป็นโลกุตระเลยนะขั้นแรกก็คือโสดาบันเนี่ยมันที่อยู่ที่จิตเนี่ยล่ะปฏิบัติให้ได้ให้ถึงก็แล้วกันฟังครูบาอาจารย์ท่านอบรมสั่งสอนกรรมฐานฝึกสติเอาไว้สติไม่เห็นอารมณ์ไม่เห็นขันธ์5ไม่เห็นการทํางานของขันธ์5ไม่เห็นการเกิดดับไม่เห็นความจริงสูงสุดที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็ไม่พ้นทุกข์อ่ะในบทเนี่ยที่อาตมาพูดเนี่ยนะในบทเนี่ยสำคัญลองไปวิเคราะห์ดูให้ดีมายังทำมัง
ได้ฟังจากพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าเขาบอกแล้วว่าทุกข์คืออะไรสาเหตุของทุกข์คืออะไรใช่ไหมล่ะชี้ไปทุกข์ที่ชาติความเกิดความแก่ความตายโสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาแล้วชี้ไปที่ว่าเราเนี่ยสังคีเตนะปาจุปาทานะขันธาทุกขาอุปทานขันอุปทานตัวความยึดมั่นถือมั่นตัวตนของตนเนี่ยแหละเป็นทุกข์เพราะทุกข์เพราะว่าเราเอาของธรรมชาติเนี่ยมาเป็นของตัวเราอ่ะเนี่ยเราต้องจาคะต้องฝละมันออกนะไม่เอาของธรรมชาติมาเป็นของตัวเราเพราะเรามาเพื่อปฏิบัติแล้วเราต้องรู้ความเป็นจริงแล้วเป็นของธรรมชาติทั้งนั้นและพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เป็นของเจ้าของขันด้วยไม่ต้องขันไม่ต้องดับขันเพราะขันมันดับตามประภาพของมันเองไม่มีใครเป็นเจ้าของขันอันนี้ขันในตัวมันเองก็เป็นเจ้าของไม่ได้เจ้าชายสิทธัตถะก็เป็นเจ้าของขันไม่ได้พระพุทธเจ้าถึงตรัสรู้แล้วก็ไม่เป็นเจ้าของขันเพราะท่านชี้ว่าขันห้าเนี่ยเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนนะนั้นต้องไปมันต้องไปดับเพราะมันดับของมันเองโดยธรรมชาติของมันเองอยู่แล้วไปตามกฎนะกฎที่อาศัยกันเกิดขึ้นตั้งอยู่ผสมปรุงต่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปพระเจ้าอุบัติก็อุบัติด้วยกฎอันเนี้ยล่ะเพราะท่านทำเหตุทำปัจจัยอ่ะถึงจุดหนึ่งแล้วก็อุบัติขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมาสั่งสอนพวกเราเนี่ยเพราะท่านปรารถนาที่จะให้หมู่มนุษย์น่ะพ้นทุกข์อย่างที่เราเข้าใจจำได้ว่าพระเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานน่ะนะก็เป็นอุปมาเนี่ยเอามาให้เราเข้าใจว่าหนึ่งพระเจ้าท่านเกิดมาท่านยกนิ้วเดียวว่าเราเป็นผู้เลิศที่สุดเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดอุปมาให้เรารู้ว่าคำว่าประเสริฐเนี่ยคือจะต้องฝึกเพราะมนุษย์เนี่ยประเสริฐได้ด้วยการฝึกฝนตัวเองนะเราอยู่ไม่ได้ด้วยธรรมชาติเราต้องฝึกฝนฝึกฝนในสิกขาเนี่ยคำว่าฝึกษาในสิกขาในไตรสิกขาเนี่ยล่ะในศีลสมาธิปัญญาเนี่ยล่ะทางนี้ทางเดียวพระเจ้าท่านตรัสรู้แล้วเพราะจิตก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าแต่จิตมันสัมผัสพอตรัสรู้ท่านตรัสรู้แล้วนิพพานกิเลสดับกิเลสก็หมดการหมดกิเลสของพระองค์เขาเรียกว่าอนุเสสะนิพพานนะนิพพานนี่ไม่มีการดับมันอยู่นิรันดรเป็นตัวของมันเองเป็นสัจจากความเป็นจริงมีอยู่จริงแล้วก็ทำแล้วก็ไปสัมผัสให้ได้ให้ถึงก็แล้วกันนะยกตัวอย่างที่เราเคยสัมผัสเราอยู่ธรรมดาจริงแล้วในธรรมะเนี่ยมันอยู่แค่สองเรื่องนั่นแหละเรื่องวุ่นกับเรื่องว่างอ่ะเขาเราไปวุ่นกับอารมณ์ก็เลยเป็นทุกข์อ่ะอ่ะเราตัวเราธรรมดาเราก็มีทั้งวุ่นทั้งว่างใช่มั้ยล่ะไอ้ว่างนั่นล่ะมันคือนิพพานนั่นนิพพานเพราะความเย็นความดับความวุ่นมันไม่วุ่นแล้วมันก็เลยว่างพอมีอารมณ์อะไรปุ๊บแล้วก็ไปจับอารมณ์แล้วเป็นเราเป็นของเราแล้วยึดมั่นถือมั่นแล้วก็แตกตัวเป็นกิเลสต่างๆมากมายเลยไอ้วุ่นเขาเรียกว่าฝังขานปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งอารมณ์ถ้าวุ่นมากวุ่นมากๆเข้าไม่มีว่างเลยก็เป็นวัฏฏะสงสารสร้างวัฏฏะสงสารแต่ถ้าว่างมันก็จะสร้างนิพพานความเย็นนิพพานคือความสงบไม่ใช่ความตายมันได้ตายแล้วจะได้อย่าไปเข้าใจผิดนะเหมือนกับที่พุทธในบทบาลีท่านว่าน่ะปริณิพุทโตโสภควาปรินิพพานายะธัมมังเทเสติ
พระพุทธเจ้าท่านปรินิพพานแล้วแล้วท่านก็แสดงธรรมเพื่อการปรินิพพานนั้นนั่นแปลแสดงธรรมปรินิพพานเพื่อความดับเย็นดับแห่งกิเลสดับแห่งตัวตนของของตนไปตามความรู้ตามเป็นจริงของธรรมชาติของกฎของธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นเป็นตัวตนอะไรไม่ได้เลยไม่มีอะไรเป็นตัวตนหมดมีแต่ผสมปรุงแต่งทำให้มันเกิดสิใจเราเนี่ยเข้าไปสัมผัสค่อยๆสัมผัสเข้าไปสัมผัสเข้าไปกับความเย็นเนี่ยความไม่ปรุงแต่งความคิดอ่ะนะก็ชีวิตเราก็ชีวิตเราเนี่ยไม่ได้วุ่นไปปะทุกเวลาหรอกเวลาไหนเราว่างนั่นแหละนิพพานแต่มันนิพพานไม่ชั่วมันไม่ถาวรน่ะนิพพานชั่วคราวเราทำให้มันถาวรสิปลูกสติตั้งเอาไว้อารมณ์อะไรมาก็ตั้งแล้วสติก็จะเลือกเองอ่ะสิ่งที่มีประโยชน์ควรจะทำไงกับมันมันก็จะบอกเองนั่นแหละสิ่งที่มีประโยชน์มันก็จะทิ้งไปเองกระเด็นไปเองนั่นแหละนะทำให้มากขึ้นมากขึ้นมันถาวรมากขึ้นมากขึ้นถ้าเราไม่ฝึกนะแล้วก็ไม่เป็นผู้ประเสริฐอ่ะนะมนุษย์จะประเสริฐได้ด้วยการฝึกไม่ใครช่วยใครได้หรอกนะอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนใครเล่าจะช่วยเราได้งั้นเราต้องฝึกเองเราไม่ได้ถ้าเป็นสัตว์ทั่วๆไปเนี่ยพอดีใช้สัญชาตญาณอย่างเดียวมันก็มีชีวิตรอดอ่ะแต่เรามันเป็นมนุษย์มันไม่ใช่อ่ะเราต้องฝึกบ่อยๆฝึกมากๆเข้ามากๆเข้าอ่ะอย่างมนุษย์ในทางโลกเนี่ยเขาแบบเขาฝึกสนนะหาความรู้ฝึกเข้าไปจนได้รับความรู้เข้ามาฉะนั้นเครื่องมือเครื่องใช้เทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เจริญมากมายกลายเป็นอายธรรมของมนุษย์เห็นป่ะถ้าพูดถึงอายธรรมของมนุษย์เนี่ยมันเจริญมาถึงขนาดเนี่ยมันแตกต่างกับโลกของธรรมชาติใช่ไหมล่ะโลกมนุษย์กับโลกธรรมชาติมันแตกต่างกันแตกต่างเพราะว่าการฝึกไงแต่บังเอิญมนุษย์ทางโลกเนี่ยไม่ได้ฝึกทางด้านจิตไม่ค้นคว้าทางด้านจิตค้นคว้าแต่ทางด้านวัตถุแล้วเราก็ไปหลงไหลได้เพิ่มกับวัตถุห่างไกลธรรมชาติถึงฝัดแล้วแต่เนี่ยถึงจะฝึกมันได้เนี่ยลิงเนี่ยปลาโลมาเนี่ยช้างม้าเนี่ยฝึกมันได้แต่มันก็ได้แค่ฝึกมันก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากการฝึกเท่าไหร่อ่ะชีวิตมันก็ไม่ได้เปลี่ยนอ่ะแต่เราเลยอยู่แบบสัญชาตญาณไม่ได้อ่ะเราต้องฝึกเราต้องมีคนเลี้ยงดูใช่ไหมล่ะต้องฝึกสนอย่างฝัดทั่วๆไปอ่ะแค่ไม่กี่นาทีเลยมันออกจากไข่มันอย่างเต่าเนี่ยว่ายลงน้ำได้เลยหากินได้เลยมนุษย์ไม่ใช่อ่ะเดินยังไม่ได้หากินยังไม่เป็นเลยพ่อแม่ต้องเลี้ยงดูกี่ปีล่ะต้องฝึกกี่ปีล่ะถึงจะใช้ชีวิตตัวเองได้ล่ะฝรั่งเขาแบบ16ปีใช่ไหมคนไทยเท่าไหร่จนจบมหาวิทยาลัยล่ะจบแล้วก็ยังนอนโดนเลี้ยงดูอยู่อีกใช่ไหมล่ะไปต่อพวกเทงแบบมนุษย์อยู่ได้สัญชาตญาณไม่ได้ต้องฝึกฉะนั้นพระเจ้าเนี่ยท่านค้นพบว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยฝึกได้เราต้องฝึกด้วยก็เลยให้ฝึกในตายสิกขานั่นล่ะศึกษาในตายสิกขาในศีลสมาธิปัญญานั่นล่ะทำไมทั้งใช้ศีลขึ้นก่อนล่ะเพราะว่าศีลเนี่ยมันแคบอยู่มันเห็นง่ายมันไม่ค่อยลึกซึ้งไม่ค่อยกว้างขวางเท่าไหร่อะอีกอย่างนึงเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมนะทำพฤติกรรมให้มันดูนุ่มนวลขึ้นไม่ขวางหูขวางตาไม่ลกลุงลังไม่เก้งก้างเป็นคนมีมารยาทดีนะเป
ลี่ยนพฤติกรรมไปทำสิ่งที่ดีนะไปทางในทางศีลเนี่ยควบคุมกายวาจาให้ดีแล้วจากนั้นก็ไปฝึกทางด้านจิตนะจิตมันก็กว้างขวางกว่าแล้วก็มาถึงปัญญาอันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านจัดไว้ให้อันนี้มนุษย์คนจัดคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้จัดแต่เราพูดถึงมรรคมีองค์8ทำไมใช้ปัญญาขึ้นก่อนล่ะโยมสังเกตมั้ยวิเคราะห์ดูมั้ยทำไมเราตายสิกขาขึ้นด้วยศีลสมาธิปัญญาแต่ทำไมมรรคมีองค์8ขึ้นด้วยปัญญาศีลและสมาธิงงมั้ยเคยสังเกตมั้ยเคยวิเคราะห์มั้ยเพราะว่าตายสิกขาเนี่ยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อ่ะเราต้องฝึกนะเป็นมนุษย์เป็นผู้จัดให้ฝึกตรงแบบนี้ก่อนนะแต่ในมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นเรื่องของธรรมชาติการดำเนินชีวิตของมนุษย์มนุษย์ทำอะไรก็ต้องมีความคิดความเห็นที่ถูกต้องก่อนใช่ไหมล่ะนะพอเห็นถูกต้องและการกระทำการพูดจาก็ไปตามทางที่ความคิดความเห็นของตัวเองนั่นล่ะไม่ทำเป็นธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นแล้วก็เอามีวิริยะมีสติมีสมาธิเป็นตัวหนุนเข้าไปเพื่อให้ปัญญาและศีลเนี่ยมีความเจริญงอกงามขึ้นไม่เฉาไม่เสื่อมไปจริงก็มีวิธีการฝึกนะอย่างที่เราฝึกสมาธินั่นแหละนะนะถ้าเราต้องฝึกจะเป็นผู้ประเสริฐนะแล้วท่านก็เป็นตัวอย่างใช่ไหมล่ะชี้นิ้วว่าเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกประเสริฐด้วยการฝึกเพราะท่านก็ฝึกมาตลอดนั่นล่ะเจ้าชายสิทธัตถะนะแล้วก็อุปมาว่าเกิดมาก็เดินได้7 ก้าวใช่ไหมเจ็ดก้าวถ้าเราพูดถึงในแง่การประพฤติปฏิบัติก็คือโพชฌงค์7อันดับแรกคือสติสัมโพชฌงค์นะแล้วจริงแล้วเราเนี่ยฝึกสติให้มันตั้งให้ได้ล่ะนะทางเดียวเนี่ยล่ะปลูกสติมันที่เรามาพูดถึงการวันวิสาขะเนี่ยเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าในเรื่องของภาษาทางธรรมเนี่ยเพื่อยมมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็ที่จะแอคทีฟตัวเองที่จะพัฒนาตัวเองเนี่ยว่าการอุบัติขึ้นแต่ละภพนะจนถึงโลกุตระภูมิเนี่ยมันอยู่ที่จิตของเราเองนั่นแหละมันต้องไปที่ไหนนะทำให้มันถึงให้มันได้เนี่ยยอมจะทำจะรู้ได้ตัวของตัวเองอ่ะเพราะธรรมะต้องเป็นสันทิฏฐิโกรู้ได้ตัวด้วยตัวเองมีคนบอกก็เท่านั้นนะมันไม่เห็นด้วยตัวเองอ่ะต้องลองประพฤติดูแล้วพระเจ้าก็สอนอยู่แค่2เรื่องล่ะนะเรื่องทุกข์กับเรื่องดับทุกข์เนี่ยว่าทุกข์มันเกิดขึ้นได้ยังไงดับไปได้ยังไงถ้าเรารู้แล้วว่าพระเจ้าเนี่ยอุบัติมาแบบเนี้ยนะอุบัตินะอุปันโนเนี่ยอุบัติมาเกิดขึ้นมาโตทีเดียวเลยเนี่ยนะแล้วก็ลองประพฤติปฏิบัติอย่างเงี้ยทำให้เป็นแบบท่านน่ะนะนะถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจตรงเนี้ยนะมันก็เลยแบบว่ามีเราก็เริ่มมีศรัทธาแล้วมีทางแล้วเข้าใจแล้วทางมีทางเดินแล้วแล้วทางไหนที่เขาต้องเดินล่ะนะก็มรรคนั่นล่ะเพราะว่าการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันไปตามกฎของธรรมชาติไปตามกฎทางเหตุและปัจจัยเพราะท่านทำปัจจัยให้เกิดขึ้นทำเหตุให้เกิดขึ้นมันก็เป็นขึ้นเกิดผลขึ้นมานั่นล่ะแล้วก็เหมือนกันแล้วก็สร้างเหตุสร้างปัจจัยให้มันถูก
ผลจะได้เกิดขึ้นมาตามที่เรามุ่งหมายเอาไว้นะพอเราเข้าใจอย่างนี้แล้วอ๋อพระเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาโตทีเดียวเท่านั้นนาทีเดียวเนี่ยพระเจ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยมีทั้งการอุบัติเกิดขึ้นของพระเจ้ามีทั้งการตรัสรู้มีทั้งปรินิพพานในตัวมันเองอยู่แล้วนะเอาตรงเนี้ยนะเป็นข้อคิดอ๋อจิตใจจิตนี้ก็เกิดดับไม่ใช่ภาวะไม่ได้พุทธภาวะไม่ได้ภาวะของผู้รู้นะพุทธะมันมีอยู่มันไม่ดับมันรอทุกคนให้ไปให้สัมผัสมันอ่ะอยู่ที่ใครจะไปถึงไปสัมผัสมันได้ไหมล่ะมันรออยู่มันไม่ไปไหนพระเจ้าไม่มีตายไม่ใช่อย่าพูดว่าคิดว่าพระเจ้าตายนะไม่มีตายผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นคาถาคตผู้ใดเห็นคาถาคตผู้นั้นเห็นธรรมเขาทำธรรมะให้เกิดสินะจะได้มีรู้จักพระพุทธเจ้าองค์จริงนะไม่เป็นองค์บุคคลองค์จริงเลยนะทำกิจอันเนี้ยพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ปัญญาพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่เจตเอฟเฟกต์พระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่จิตเพราะจิตและเจตสิกมันก็เกิดดับเหมือนกันใช่ป่ะแต่จิตอันเนี้ยมันรองรับพุทธภาวะหรือขันห้าอันเนี้ยมันรองรับอยู่แล้วรองรับพุทธภาวะรอเมื่อไหร่เราจะทำปฏิบัติให้มันถึงตรงนั้นเข้าเขตแดนของโลกุตระซะอุบัติใหม่จิตมันเปลี่ยนมันอุบัติเกิดขึ้นใหม่มันไม่ไหลไปตามอารมณ์แล้วมันมีสติมีปัญญาแล้วเอามากั้นที่ผัสสะเวทนามันก็ไม่ปรุงแต่งเป็นเวทนาเพราะเวทนามันก็เกิดดับมันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนแต่มันก็ส่งความรู้สึกไปที่จิตจิตรับรู้ความรู้สึกของอาการของกายได้อะใช่ไหมล่ะขันห้าไม่มีกายขันห้าไอ้รูปขันไม่มีวิญญาณมันก็อยู่ไม่ได้รูปไม่มีนามก็อยู่ไม่ได้นามไม่มีรูปมันก็อยู่ไม่ได้เพราะต้องอาศัยกันเพราะทำไมนามกับรูปมันถึงดับแล้วถ้าพูดอีกนิดนึงพระพุทธเจ้าท่านมีละอวิชชาได้แล้วพอละอวิชชาความไม่รู้มีปัญญาขึ้นมาแล้วมันโพงขึ้นมาแล้วนามรูปก็ดับเสร็จไปตามกฎของธรรมชาตินะเพราะว่าธรรมะนี่คือธรรมชาติทุกสิ่งที่เกิดขึ้นทุกสิ่งที่มีอยู่เป็นธรรมชาติรูปนามก็เป็นธรรมชาติสิ่งที่ผสมปรุงแต่งสังขตธรรมเนี่ยหรือไม่ผสมปรุงแต่งอสังขตธรรมหรือนิพพานเนี่ยก็เป็นธรรมชาติหมดทุกอย่างเป็นธรรมชาติแม้แต่ขี้ฝุ่นเม็ดเดียวยันนิพพานคือธรรมชาติแล้วธรรมะคือกฎของธรรมชาติกฎอันว่าด้วยไตรลักษณ์กฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาครอบคลุมทั้งจักรวาลครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างและกฎอาศัยกันเหตุและการเกิดขึ้นของเหตุและปัจจัยหรือว่ากฎอิทธิปัตยตาปฏิจจสมุปบาทกฎที่อาศัยการเกิดขึ้นของทุกข์และกฎที่อาศัยการดับของทุกข์และธรรมชาติคือหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติกับตัวเองไอ้ตัวธรรมะความหมายเนี่ยสำคัญคือหน้าที่เนี่ยที่ต้องปฏิบัติให้สมกับความเป็นมนุษย์ที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนามาเข้าวัดมาพึ่งปฏิบัติมาเข้าใจให้มันถูกต้องมาเข้าใจให้มันครบถ้วนถูกต้องไม่ครบมันก็ไม่ได้ต้องครบถ้วนด้วยตั้งใจจริงมีสัจจะมีความสัจจะความจริงใจกับตัวเองมีธรรมะ
คือการฝึกฝนมีขันติความอดทนมีจาคะการสลัดสิ่งที่ไม่จำเป็นในชีวิตออกที่ทำให้เราทุกข์เนี่ยสลัดมันออกโดยเฉพาะตัวตนของของตนเนี่ยสลัดมันออกซะความโลภความโกรธความหลงเนี่ยสลัดมันออกซะไอ้สิ่งที่เกิดจำเป็นก็สลัดมันออกซะเอาสี่ตัวหนุนนะป่ะทำให้เรามีเกิดศรัทธาขึ้นมามีวิริยะวิมีวิริยะมากแล้วก็ต้องทำเราก็จะกระทำมากคนไม่มีวิริยะเลยมันไม่ทำอะไรเลยล่ะอยู่เฉยอ่ะแล้วมีวิริยะเมื่อไหร่แล้วก็จะมีการเคลื่อนไหวร่างกายล่ะธรรมชาติก็เป็นแบบนั้นเมื่อเราทำหน้าที่ถึงที่สุดและหน้าที่ที่ควรกระทำในฐานะของเราแล้วเนี่ยผลเมื่อเกิดออกมาเองตามที่เราต้องการนั่นล่ะทำแบบไหนผลก็ออกมาเป็นแบบนั้นนั่นล่ะนี่คือธรรมะในความหมายเนี่ยต้องรู้จักคำว่าธรรมะจะได้ไปถูกไปต่อได้นั้นไปต่อไม่ได้ท่านรู้จักธรรมะมันสะเปะสะปะปะมันต้องมีความรู้พอสมควรนะพอรู้อย่างนี้แล้วนะแล้วก็สร้างศรัทธาสินะเชื่อในพระพุทธเจ้าอาศัยศรัทธาก่อนเดินตามองค์มรรคเนี่ยทางนี้ทางที่จะพ้นทุกข์ทางที่ล่วงสามโศกอภิชฌาโทมนัสน่ะนะความยินดียินร้ายล่วงสามโศกโสกะปริเทวะความลำควรขั้นควรใจเนี่ยทุกกายทุกใจความคับแค้นใจเนี่ยล่วงได้นะและไปถึงทำไปเพื่อสัจฉิกิริยายะทำพระนิพพานให้แจ้งทางนี้ทางเดียวไม่มีทางอื่นมรรคเบอร์8เนี่ยแล้วก็ปฏิบัติเนี่ยไปทางโลกีก่อนทางโลกิยะธรรมดาธรรมที่เราอยู่ตามธรรมดาของเราเนี่ยล่ะละความชั่วความไม่ดีซะสร้างทำความดีซะให้เห็นว่ากรรมมีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วให้ถือเรื่องกรรมเอาไว้เรื่องกุศลอกุศลเอาไว้เมื่อเราได้ที่อย่างนี้แล้วแล้วก็พาร์ทชั้นเป็นโลกุตละขึ้นโลกุตละขึ้นนะจะไม่ปรุงแต่งไปทางที่ดีอีกไม่ปรุงแต่งไปทางที่ไม่ดีอีกเลิกปรุงแต่งเพราะเรามีสติมีปัญญามากั้นและควบคุมความรู้สึกอันนั้นอยู่ด้วยสติปัญญาด้วยอุเบกขาสัมโพชฌงค์รู้แล้ววางอารมณ์มากระทบรู้แล้ววางไม่ได้ถีหนีทุกไปไหนทุกก็อยู่รอบตัวเรานั่นล่ะแต่ทุกอันนั้นมันไม่สามารถทำให้จิตใจเรากระเพื่อมได้เห็นรูปทางตาได้ยินเสียงทางหูได้กลิ่นทางจมูกได้ลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องกายโผฏฐัพพะถูกต้องกายธรรมารมณ์ความฝึกได้คิดเข้ามาสู่อารมณ์เป็นอารมณ์เข้ามาสู่ใจไม่กับเพื่อนไปตามมันเห็นก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่เป็นไปตามสวยไม่สวยได้ยินเสียงเสียงเพาะไม่เพาะก็ไม่ไปยินดียินร้ายกับมันดีก็ปรุงแต่งยินร้ายก็ปรุงแต่งยินดีก็เป็นทุกข์ยินร้ายก็เป็นทุกข์อยู่ตรงกลางดีกว่ามั้งไม่บวกไม่ลบเป็นศูนย์ซะเป็นความว่างว่างจากตัวตนของของตนไปแต่ประภาวะธรรมที่มันอาศัยการเกิดขึ้นอย่างนั้นน่ะกายก็เคลื่อนไหวตามประภาวะความรู้สึกนึกคิดก็เป็นประภาวะนะทำโพธิเนี่ยความรู้เนี่ยให้เป็นสามโพธิซะอย่างที่เราบทธรรมจักรอนุตตระสัมมาสัมโพธิงอาภิสัมพุทโธสัมพุทโธสัมพุทธะเนี่ยล่ะสัมพุทโธเนี่ยสัมโพธิเนี่ยให้เป็นความรู้ที่ขยับขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะสัมมาที่จะแยกแยะกิเลสก็ฝืนกิเลสมันเอาออกจากโพธิปะเลือกมันเอาวะสิ่งที่ไปพิษก็เอาออกสิ่งที่ดีก็เก็บเอาไว้
พราะไอ้โพธิตัวเนี้ยมีอยู่เป็นเมล็ดพันธุ์เป็นเชื้อแห่งนิพพานอยู่ที่ตัวทุกคนเราทุกคนนั่นล่ะอยู่ที่เราจะพัฒนามันไหมล่ะจะแยกแยะมันไหมล่ะไอ้โพธิตัวเนี้ยก็คือตัวรู้ตัวจิตตัวมโนนั่นล่ะมันรู้เป็นกลางๆรู้ดีก็ได้รู้ชั่วก็ได้นั่นเราต้องแยกสิ่งที่ไม่ดีก็แยกออกสิ่งที่ดีก็เก็บเอาไว้นะถ้าทำให้เป็นสัมโพธิขึ้นมานะยิ่งเป็นได้ขั้นหนึ่งสัมมาสัมโพธิยิ่งดีใหญ่เลยอ่ะเอาแค่สัมโพธิก็พอสำหรับพวกเราเนี่ยล่ะนะแยกแยะมันออกความดีความไม่ดีแยกแยะมันออกแล้วพาชั้นขึ้นไปพาชั้นขึ้นไปทำวิปัสสนาสมถะวิปัสสนาให้แรงขึ้นให้แรงขึ้นพอเรารู้อย่างเงี้ยแล้วว่าอ๋อธรรมะก็คือธรรมชาติธรรมะคือกฎของธรรมชาติหรือสัจจะความเป็นจริงไอ้กฎตรงเนี้ยแหละที่พุทธเจ้าท่านค้นพบกฎอิทธปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทธรรมที่อาศัยการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วก็อาศัยกฎอันเนี้ยดับทุกข์มันมีวิธีดับดับตรงไหนแบบไหนเราก็ต้องมาศึกษาต้องเรียนรู้ต้องฝึกฝนตัวเองต้องพัฒนาตัวเองนะแต่ว่ายากก็ยากอ่ะเราต้องมีความเข้าใจอ่ะนะต้องดูเฟอะไรที่มาอยู่ความรู้สึกเราตอนนี้เรารู้สึกยังไงก็เห็นมันเรามีสติที่จะจับอารมณ์มันได้มั้ยมีสติที่จับความรู้สึกมันได้มั้ยอ๋อไอ้สิ่งเนี้ยมันเป็นเวทนาขันหรือเปล่าหรือเป็นสัญญาขันหรือเป็นสังขารขันปรุงแต่งความคิดเห็นมันมารู้จักขันห้ามั้ยรู้จักชีวิตมั้ยถ้าเราปฏิบัติได้อย่างนี้นะมีสติมีปัญญานะแล้วก็สามารถแยกได้ว่าชีวิตก็คือชีวิตกายก็คือกายจิตก็คือจิตทุกข์ก็คือทุกข์กิเลสก็คือกิเลสมันแยกได้หมดอ่ะแต่ถ้าเราไม่มาเพื่อปฏิบัติเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยแยกกันไม่ออกเลยอ่ะลองศึกษาดูลองไปบัตรดูนะฝึกสติเนี่ยนะปลูกสติไปในตัวเราเองเนี่ยไปในกายเวทนาในจิตในธรรมในตัวเราก็มีหมดแล้วอ่ะไปในกายเนี่ยแล้วก็มีเวทนาแล้วก็มีจิตแล้วก็มีใช่ไหมล่ะธรรมะที่เป็นกุศลอกุศลก็มีความเป็นนิจจังทุกขังหน้าตาก็มีในตัวเราเองหมดแล้ว อยู่ที่เราเอาสติไปปลูกมันไหมล่ะถ้าสติปลูกไม่ตั้งมั่นมันไม่มีสมาธิพอสติไม่พอเนี่ยอะไรมันก็ตั้งยากอ่ะมันก็ตัดยากอ่ะเพราะความรู้สึกอารมณ์มันไวอย่างกับสายฟ้าแลบอ่ะถ้าไม่สติตั้งพอมันกั้นอารมณ์ไม่พออ่ะอันดับแรกยอมเร่งด่วนชีวิตจะคือการปลูกสติไปในสติปัฏฐานสี่ตามแบบอานาปานสติแล้วกำหนดลมหายใจเนี่ยล่ะนะลมหายใจด้วยการอิยาบถด้วยเนี่ยทางนี้ทางเดียวแล้วยอมจะได้หมดอ่ะนะมันจะครอบคลุมหมดเลยครอบคลุมทั้งโพชฌงค์7ครอบคลุมหมดอ่ะมีหมดอ่ะนะธรรมแล้วก็โพธิปักขยธรรม37ประการมันครอบคลุมหมดอ่ะนะธรรมอย่างนี้อย่างเดียวละดูความรู้สึกของตัวเองควบคุมความรู้สึกให้ได้เพราะชีวิตเราเนี่ยอยู่ด้วยความรู้สึกใช่ไหมล่ะกายไม่เท่าไหร่มันอยู่ที่ความรู้สึกเราอ่ะยิ่งความรู้สึกเราไปยึดมั่นว่ากายเนี่ยรูปขันธ์เนี่ยเป็นของเราด้วยนะเวทนาเป็นของเราด้วยก็เลยไปกันใหญ่เลยอ่ะนะแล้วก็ทำให้เป็นขันห้าเฉยๆจะได้ไม่ทุกข์อย่าเป็นอุปทานขันที่ประกอบด้วยอุปทานความยึดมั่นถือมั่นแล้วอุปทานมันมาจากไหนล่ะความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยทำไมต้องมีล่ะก็มันมาจากตัณหามาจากอวิชชานั่นล่ะก็ความไม่รู้อ่ะไม่รู้ความเป็นจริงของธรรมชาติมันไม่รู้อ่ะ
ไม่รู้ว่าสภาวะธรรมมันเป็นอย่างนั้นน่ะมันเกิดขึ้นอย่างนั้นน่ะมันปรุงแต่งแบบนั้นน่ะปรุงแต่งความรู้สึกอ่ะแล้วก็ยึดมาเป็นของเราอ่ะแล้วก็เต้นตามมันน่ะแสดงตามมันทำตัวให้เหมือนใบบัวสินะเอาจิตใจเนี่ยเหมือนใบบัวเนี่ยกิเลสอะไรที่มันมาเนี่ยกระเด็นขึ้นมาอยู่บนใบบัวเหมือนเม็ดน้ำเนี่ยน้ำอยู่บนใบบัวมันเด้งขึ้นมาโดนตัวโดนใบบัวโดนจิตใจเราเนี่ยมันก็ไม่ฟื้นเข้ามาในจิตใจของเราได้ก็เห็นมันมีความรู้สึกว่าเห็นมันอยู่นะแล้วสติเนี่ยจะวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปในสัญญาขันไปดึงปัญญามาพอปัญญามันออกมาเนี่ยมันก็กลายเป็นสัมปชัญญะนะปัญญาจะเปลี่ยนเป็นสัมปชัญญะถ้ามันดับอารมณ์มันได้ก็จะดับไปเลยแต่ถ้าไม่ดับไม่ได้ยงก็ต้องใช้สมาธิเพราะนะหนุนเข้าไปช่วยเฝิงเข้าไปกำลังสมาธิให้มีกำลังนะให้มีพละมีกำลังขึ้นมาเพื่อดับอารมณ์นั้นให้ได้ทำบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าจิตก็ชินไปเรื่อยๆเรื่อยๆจิตก็ชำนาญไปเรื่อยไหนมันดับได้ก็ดับไปก่อนนั้นก็จะคลายตัวไปเองก่อนแต่นิโรธเป็นก่อนคือธรรมชาติปะมันก็เป็นอัตโนมัติไปตามธรรมชาติของมันถ้าโยมปล่อยไหลไหลไปไหลไปไหลไปมันก็ไปนอนอยู่ในจิตส่วนลึกของโยมเองนั่นแหละนะเพราะโยมไม่ได้ขัดเกลามันเลยอ่ะมีสะสมมากขึ้นสะสมมากขึ้นกลายเป็นอนุสัยอ่ะอนุสัยมากขึ้นมากขึ้นอันนี้ก็ระเหยออกใช่ไหมล่ะระเหยออกเป็นนิวรณ์มั่งเป็นอาภวะมั่งยิ่งไม่ไปเปลี่ยนพฤติกรรมมันนานไปนานไปมันก็อยู่ตัวมันเองอ่ะนะมันเลยแก้ยากก็ค่อยปรับมันนะค่อยปรับก็ค่อยแก้มันก็ค่อยทำก็ค่อยขัดเกลามันก็ดีว่าหายใจทิ้งใช่ไหมล่ะไอ้ที่ผ่านมาโยมคิดดูสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่มีประโยชน์กับตัวเราเองเนี่ยมันมีอะไรที่อยู่ทรงตัวอยู่ได้มั่งไหมล่ะแล้วคิดว่าที่มันมีอยู่เนี่ยมันเอาไปได้ไหมล่ะเอาไปก็ไม่ได้อ่ะอะไรตัวเราเองเอาไปไม่ได้เลยเอาฟู่เวลาที่เรามีเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยแบ่งเวลามานะแบ่งเวลามาศึกษามาปฏิบัตินะน่าจะดีกว่านะจะไม่เสียเวลากับชีวิตก็คือปฏิบัติเอามรรคมีองค์8เนี่ยปฏิบัติในชีวิตประจำวันเนี่ยนะยอมมาฝึกฝาในศีลในสมาธิในปัญญาใช่ไหมพอมีปัญญาระดับหนึ่งแล้วปัญญานั้นนะความพิจความเห็นหรือความเข้าใจอะไรแล้วแต่หรือทัศนคติอะไรแล้วแต่เป็นความพิจความเห็นเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นฐานของสัมมาทิฏฐินะเป็นพื้นฐานของสัมมาทิฏฐิว่าโยมมีความเห็นแบบนั้นแบบเนี้ยถูกต้องมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆถูกต้องมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อมีโยมมีความเข้าใจมีความคิดเห็นแบบนั้นแบบนี้แล้วนั้นการกระทําก็แล้วแต่เนี่ยในการกระทําเนี่ยความดําริความปรารถนาไปก็ไปตามความคิดแบบนั้นนั่นล่ะนะอันดับแรกสําคัญก็คือสัมมาทิฏฐินั่นล่ะขอมีความคิดความเห็นที่ถูกนะทางที่จะดับทุกข์แล้วก็ทางเห็นธรรมที่ดับทุกข์แล้วล่ะพอมีความเห็นอย่างนี้แล้วนั่นการที่จะเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยนะกระทำอะไรแต่เกี่ยวกับร่างกายเนี่ยหรือความคำพูดแล้วแต่ก็ไปตามนี้หมดนั่นล่ะนะทางอาชีพก็แล้วแต่เนี่ยอาชีวะสัมมาอาชีวะก็ไปตามนั้นหมดนั่นล่ะยิ่งสัมมาอาชีวะเนี่ยข้อเนี่ยถ้ายอมเอามาประพฤติปฏิบัติร่วมกับการงานได้ยิ่งดีใหญ่เลยอ่ะเพราะว่าเวลาชีวิตของโยมอยู่ด้วยการงานใช่ไหมล่ะนะบางคนทำงานวันละ8ชั่วโมงอะไรเงี้ย1ใน3ของชีวิตเข้าไปแล้ว1ใน3ของวันเข้าไปแล้ว1ใน3ของชีวิตเข้าไปแล้วมันเยอะนั้นเนี่ยนะอีก6 7ชั่วโมง6 7 8ชั่วโมงก็นอนใช่ไหมล่ะพักผ่อนนะเราพักผ่อนอีก8
ไอ้อีกแปดเนี่ยแล้วก็คงจะต้องทําเรื่องส่วนตัวล่ะใช่ไหมล่ะเป็นเวลาที่มากที่สุดก็คือการทํางานเนี่ยล่ะถ้าเราสามารถที่จะประยุกต์การทํางานเข้าการปฏิบัติได้นะการฝึกฝนได้นะถือว่าโยมได้ประโยชน์เยอะอะแต่คิดว่าทำงานแล้วปฏิบัติทำไม่ได้ขอปลูกสติให้มันตั้งเถอะนะจะทำงานด้วยสติด้วยปัญญามากขึ้นงานการจะดีมากขึ้นด้วยแต่มีความสุขในการทำงานถ้าเราทำงานด้วยธรรมะเนี่ยก็มีความสุขถ้าทำงานเพื่อเงินก็อยากจะเลิกงานอยากเอาเงินไปใช้ไปกินไปเที่ยวหาความสุขใส่ตัวทำงานเพื่อเงินแต่เราทำงานเพื่อหน้าที่เพื่อธรรมะแล้วก็ได้เงินมาเป็นผลตอบแทนมาให้เรามีชีวิตอยู่ได้ก็ยิ่งดีใหญ่ใช่ไหมล่ะเอาเวลาเป็นสัมมาอาชีวะเนี่ยมาปฏิบัติธรรมซะถึงจุดนั้นก็พาชั้นไปเรื่อยๆพาชั้นหมายถึงว่าเราก็ทำสมถะวิปัสสนาเนี่ยให้มันแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นใช่ไหมล่ะนะเปลี่ยนจากจิตใจเราก็อุบัติทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นเรามารู้กันก่อนว่าพระเจ้าสอนเรื่องทุกข์กับเรื่องดับทุกข์แค่นี้สองเรื่องเนี่ยว่าทุกข์มันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเริ่มจากไหนมันเริ่มเราตัดมาที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็แล้วกันมันสะดวกหน่อยมันง่ายหน่อยนะถ้าเริ่มอวิชชาแล้วมันเริ่มอวิชชาแล้วมันงงนะซึ่งแต่อาตมาพูดไปบ้างแล้วล่ะตอนต้นนั่นล่ะเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยทำให้เกิดสังขารการปรุงแต่งสังขารทำให้เกิดวิญญาณวิญญาณทำให้เกิดนามรูปนามรูปทำให้เกิดอายตนะเห็นป่ะพอพระพุทธเจ้าท่านดับอวิชชาปุ๊บเนี่ยอวิชชาดับเนี่ยฉะนั้นการสังขารวิญญาณนามรูปมันดับเลยอ่ะมันไม่ทำหน้าที่มันอีกแล้วมันมีอยู่แต่มันไม่ทำหน้าที่อ่ะนะแต่มันพูดแล้วเราอาจจะงงเอามาถึงตรงอายตนะนี่ละกันนะเพราะว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจมีคู่ของมันเนี่ยแล้วก็วิญญาณขันธ์ก็เข้าไปร่วมด้วย3ตัวเนี่ยเรียกว่าผัสสะอารมณ์กระทบจิตล่ะถ้าโยมมีสตินะสติก็จะกั้นอยู่ที่ผัสสะเนี่ยอ๋ออารมณ์กระทบจิตนะเป็นความรู้สึกขึ้นมาแล้วมันจะตั้งไว้ให้เลยอ่ะเคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมล่ะเออสติมันตั้งนะสติเราเริ่มดีขึ้นแล้วนะจะต้องปลูกสติให้ได้นะพอมันเป็นผัสสะแล้วเนี่ยแน่นอนมันต้องเป็นเวทนาเป็นเวทนาที่ชอบและไม่ชอบเพราะเป็นผัสสะเป็นปัจจัยทำให้เกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยทำให้เกิดตัณหาความอยากตามเวทนานั้นเวทนาที่ชอบก็อยากตัณหาที่อยากจะเข้าหาตัวเองเวทนาที่ไม่ชอบก็อยากจะผลักออกจากตัวเองไม่การทำงานของขันธ์ห้าทั้งนั้นเองนั่นแหละมันฝังปรุงต่างกันถ้าเราเข้าใจนะทั้งนั้นอันดับแรกเราต้องรู้จักอายตนะแล้วก็ขันธ์ห้านะคือขันห้าคือรูปขันไอ้รูปขันเนี่ยรวมอายตนะไปด้วยถือว่าเป็นรูปและไอ้สี่ตัวเป็นความรู้สึกเป็นจิตเป็นความรู้สึกเป็นจิตประเภทหนึ่งเป็นเจตสิกนะมันทำหน้าที่แบบนั้นเรียกว่าเวทนาทำหน้าที่แบบนี้เรียกว่าสัญญาทำหน้าที่อย่างนี้เรียกสังขารทำหน้าที่อย่างนี้เรียกวิญญาณขันห้าคือโครงสร้างของชีวิตเรามีโครงสร้างเรียกว่าขันห้าเป็นชีวิตขันห้าคือรูปกับนามน้ำก็คือสี่ตัวขันสี่ตัวนั่นล่ะนะไอ้สัญญาเนี่ยความจำตัวเนี้ยนะมันจะจำได้หมดทุกอย่างแล้วไอ้สังขารการผสมปรุงแต่งเนี่ยเอาอะไรมาปรุงล่ะก็เอาสัญญาความจำนั่นล่ะมาปรุงให้รู้จักขันห้ามันทำงาน
เราจะรู้จักได้ก็ต่อเมื่อเราปลูกสติตั้งมันได้ให้เห็นมันมันยากหน่อยนะที่จะปลูกสติมันก็อยู่ที่โยมอ่ะยากไม่ยากก็อยู่ที่ตัวเราเองนั่นแหละนะฝึกเห็นการเคลื่อนไหวของตัวเองนะนางก็เห็นลมเห็นลมหายใจเข้าออกเห็นลมใจเข้าลมหายใจออกเห็นการยกเท้าเข้ายกเท้าขวายกเท้าซ้ายเห็นการเคลื่อนไหวเคลื่อนมือเอื้อมหยิบนั่นหยิบนี่นะหันหน้าไปมองซ้ายมองขวาเห็นสติมันตั้งอยู่ถ้าไม่ฝึกสติมันก็ไม่ทันอารมณ์เพราะมันไวมากอ่ะบางคนได้ยินใครว่าปุ๊บโหปากโต้ตอบกลับเลยอ่ะมันไวมากมันไม่ได้มาเป็นสเต็ปเป็นทีละขั้นตอนแบบนี้เพราะมันอะไรมันหล่นตุบไปเลยมันโยมตกตากต้นไม้อ่ะโยมไม่ได้ลงมาทีละกิ่งทีละกิ่งทีละกิ่งใช่ไหมล่ะมันลงมาทีเดียวมาถึงพื้นตุบเลยอ่ะมันเร็วแบบนั้นน่ะถ้าไม่มีสติตั้งมันก็ไม่ทันอารมณ์อ่ะถ้ายอมอยากจะพ้นทุกข์นะจะได้มันมาเกิดอีกพระเจ้าไม่มีตายนะอยู่นิรันดร์มันไม่มีดับแล้วก็ทำแบบนั้นให้ได้สิอุบัติจิตขึ้นมาแล้วไม่ต้องมาเกิดอีกถ้ามาเกิดก็เป็นทุกข์อย่างนี้อีกอ่ะแล้วพยายามเนี่ยให้จิตเนี่ยนึกถึงความทุกข์ความดับทุกข์ให้อยู่ในจิตใจเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเพื่อจะได้หาทางดับทุกข์มันให้เห็นว่าโหมันน่าเบื่อนะไม่อยากเกิดอีกแล้วอยากจะพ้นทุกข์ก็ทีนึงถ้ามีจิตใจอยู่จดจ่ออยู่แบบเนี้ยอยู่ต่อเวลาเนี่ยมันก็จะหาทางดับทุกข์มันก็จะมีวิริยะมีขันติขึ้นมาร่างกายปวดก็ปล่อยมันก็เห็นสภาวะอ๋อร่างกายมันเกิดขึ้นมันเสื่อมไปงี้เองให้เห็นเป็นอนิจจังให้จิตมันเห็นให้จิตมันเห็นแล้วให้จิตมันเบื่อมันหน่ายของมันเองมันเห็นแล้วก็จะเบื่อมันก็จะหน่ายพูดอย่างเดียวมันก็ไม่ได้มันต้องปฏิบัติธรรมะก็ไม่ได้เกิดอยู่บนธรรมะนี้หรอกไม่ได้เกิดอยู่ที่คนพูดหรอกธรรมะเกิดที่ตัวเองมันต้องเห็นจริงปฏิบัติจริงประจักษ์ด้วยตัวเองเป็นสันทิฏฐิโกกับตัวเองนั่นแหละไม่ได้อยู่ที่ตัวหนังสือนะให้เห็นมันจริงเห็นที่ขันธ์ 5นั่นแหละพระเจ้าท่านก็ชี้ไปแล้วว่าอุปทานขันธ์น่ะนะอุปทานขันธ์ทั้ง5นั่นแหละเป็นตัวทุกข์เพราะว่าขันธ์5เนี่ยมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมไปตายไปดับไปแล้วความภาวะทุกข์ที่มันอยู่แบบนั้นน่ะมันต้องเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเรียกว่าภาวะทุกข์มันบีบคั้นมันไม่มีตัวตนอะไรที่ตรงไหนมันแปรปรวนแปรเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยล่ะบังคับก็ไม่ได้นั่นคืออนัตตาไม่ให้ตัวตนเพราะบังคับไม่ได้ไม่ให้ตัวตนว่าเราอย่าเกิดนะอย่าแก่นะอย่าเจ็บนะอย่าตายนะไม่ได้อ่ะเพราะเรามีความรู้สึกที่ไปยึดมันน่ะว่าความแก่ความตายความเจ็บเนี่ยเป็นของเราอ่ะเรายึดของธรรมชาติเป็นของเรามันก็ไปทุกข์สิแล้วไม่ยึดมันก็ไม่ทุกข์แต่ไอ้ตัวที่จะไม่ยึดเนี่ยมันทำยังไงอะไรที่มันไปยึดเอาไว้ล่ะก็จิตมันยึดเอาไว้อ่ะแต่เราต้องให้จิตเนี่ยมันเห็นความเป็นจริงจริงจริงแล้วจิตมันจะเห็นได้ไงก็ต้องให้จิตมันมีกำลังพอจดจ่อเห็นอยู่ตรงนั้นจริงๆไม่ใช่เวลาพิจารณาปุ๊บไอ้เรื่องนี้เข้ามาใหม่แล้วเลิกพิจารณาแล้วอ้าวขับเข้ามาใหม่แล้วมันไม่จริงจังมันก็ไม่เห็นตลอดมันก็ไม่นานพอจิตมันก็ไหลไปเรื่อยอ่ะนะเดี๋ยวทางนี้ดึงไปทีทางนี้ดึงไปทีมาที่มันก็เลยไม่ไปหล่อเลี้ยงอย่างอื่นไม่หล่อเลี้ยงสติไม่หล่อเลี้ยงการเคลื่อนไหวของร่างกายไม่หล่อเลี้ยงการเคลื่อนไหวของดินน้ำไฟลมมันไม่มีสติพอมันก็ไม่เห็น
ไม่เห็นไม่ว่าไม่ยอมดูมันเองก็เลยไม่เห็นต้องดูมันให้เห็นนะเหมือนกับจิตเราอ่ะจิตเขาเหมือนกับว่าเรามันสายไปเรื่อยล่ะมันไม่รวมอ่ะไม่รวมศูนย์ไม่เป็นสมาธิสมาธิไม่เกิดสติมันไม่เกิดสมาธิก็ไม่เกิดสติจับอารมณ์ได้ไม่นานพอสมาธิก็ไม่เกิดถ้ามีสมาธิสติมันก็ไม่มาถ้ามีสติอย่างเดียวไม่มีปัญญาก็ไม่ได้ปัญญาคือที่เห็นความเป็นของที่มันเกิดมันดับมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยปัญญาตรงนี้ก็ยังไม่เห็นจิตมันไม่เห็นน่ะมันได้แต่ปากพูดต้องให้จิตต้องเห็นด้วยจิตของจิตของจิตเองนั่นแหละเอาจิตเนี่ยสมาธิเนี่ยอบรมปัญญาซะเอาปัญญาพอได้ปัญญาแล้วปัญญาเนี่ยอบรมจิตเอาสมาธิเนี่ยอบรมให้ได้ปัญญาเอาปัญญาอบรมจิตให้เห็นมันฝากแต่ว่าการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติเท่านั้นหนอหนอก็หนอด้วยปัญญาหนอด้วยความเห็นจริงเห็นอย่างแบบนั้นจริงๆเห็นเป็นสันทิฏฐิโกจริงๆว่าไม่มีตัวผู้เดินไม่มีตัวผู้นั่งมีแต่ฝักแต่ว่าอาการยืนเดินนั่งนอนเท่านั้นเองไม่ได้เป็นของเราฝักแต่ว่าตามสภาวะธรรมมันทรงตัวอยู่แบบนั้นนั่นล่ะพอเราฝึกได้แล้วเนี่ยได้สติและปัญญาเจริญมากขึ้นพัฒนามากขึ้นแล้วก็เอามากั้นที่ผัสสะมากั้นกฎอันเนี้ยกฎที่มันจะไหลเป็นทุกข์เนี่ยมากั้นที่ผัสสะไม่ให้เกิดเป็นเวทนาพอเวทนาเกิดขึ้นอ๋อฝากแต่เวทนาฝากแต่ว่าความพอใจฝากแต่ว่าความไม่พอใจเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกเท่านั้นเองเป็นอาการทำงานของเจตสิกการทำงานของจิตประเภทหนึ่งเป็นแค่ความรู้สึกไม่ใช่เราเป็นผู้รู้สึกเรามันไม่มีอ่ะ